นับสนุนโดย Toyota Hilux Vigo Champ TRD Sport Tivo ใหม่ยกตุ๊กตามาทาสีใต้ร่มไม้หลบร้อนยามบ่ายเด็กๆชอบระบายสีค่ะเหนียวเหนียวเหนียวก็เห็นเต่าเหนียวแต่ไม่ใช่ตัวสีแบบนี้อันนี้ก็เป็นสีที่คุณพ่อคุณแม่ใช้ค่ะมันจะมีสีเขียวสีเหลืองสีชมพูแล้วก็สีเทาสีแดงค่ะแล้วก็มีสีดำอีกสีนึงสีจากธรรมชาติระบายสีอีนี่ก็คือง่ายที่สุดเลยเสือสีชมพูเลยเหรอใช่เสือสวยมีเรื่องอะไรคะเนี่ยข้างนี้ขัดเป็นสีอะไรบ้างคะไม่รู้อะสีมันเยอะเกินไปสัตว์เล็กสัตว์น้อยเริ่มมีสีสันเหลือแค่นำไปเคลือบและเผาขนมบัวแต่ถ้าเอาอันนี้มาเคลือบก็จะออกมาเหมือนอันนี้เลยค่ะแต่ว่าสีตรงนี้กับตรงนี้อาจจะไม่เหมือนกันเพราะอันนี้หนูใช้สีน้ำตาลส่วนอันนี้มันก็จะออกมาเป็นสีน้ำตาลอมแดงค่ะอันนี้เขียวค่ะจากอันนี้เป็นสีใสแต่นี้ยังไม่เคลือบค่ะเดี๋ยวพวกเราจะนำของที่เราระบายสีแล้วไปจุ่มเคลือบค่ะตามมาได้เลยน้ำเคลือบสังคโลกมีหลายแบบนะคะหากจุ่มเคลือบสีใสเมื่อเผาแล้วจะได้สีสันตามที่เด็กๆระบายแบบใสๆสวยค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังมองไม่เห็นนะคะเพราะว่าน้ำเคลือบได้เคลือบเอาไว้หมดแล้วนี่ตัวจระเข้ค่ะหนูจะจุ่มสีขาวค่ะอันนี้หนูปั้นวัวท้องค่ะแล้วก็จะจุ่มเป็นสีเขียวค่ะนี่คือแมวค่ะจะจุ่มเคลือบสีใสค่ะตักน้ำมาตัวไหนไม่ระบายสีจุ่มเคลือบสีเขียวถ้าเผาแล้วจะได้ตุ๊กตาสีเขียวไข่กาแบบสังคโลกค่ะวิธีการจุ่มก็คือให้เราคว่ำหัวมันแล้วจับตรงขอบนะคะแล้วเวลาเราจุ่มอย่าจุ่มตรงฐานค่ะเพราะว่าถ้าจุ่มตรงฐานแล้วมันจะติดเตาค่ะมีน้ำเคลือบหลายชนิดค่ะที่ให้จุ่มมีน้ำเคลือบสีเขียวน้ำเคลือบสีน้ำตาลแล้วก็น้ำเคลือบสีใสค่ะน้ำเคลือบสีน้ำตาลถ้าจุ่มออกมาแล้วจะเป็นคล้ายๆสีชมพูแบบนี้ค่ะถ้าจุ่มเป็นสีเขียวคล้ายๆกับสีใสสีเขียวกับสีใสจะไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่จุ่มเคลือบทั้งงานของตัวเองและงานลูกค้าลูกค้าหลายคนชอบนกคุ้มเพราะว่าชื่อเป็นมงคลคุ้มครองคุ้มภัยนำโชคลาภส่วนลูกค้าต่างชาติชอบนกฮูกเป็นสัญลักษณ์ระดับอินเตอร์ในเรื่องความรอบรู้เฉลียวฉลาดอันนี้จะจุ่มนกฮูกสีเขียวค่ะตัวเมียค่ะตัวผู้จะมีหางนกคุ้มคุ้มครองคุ้มภัยค่ะเป็นนกนำโชคด้วยค่ะค่ะข้างหลังคือเตาเผานะคะเอาไว้เผาของค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมเตาเผากันนะคะค่ะอันนี้เป็นเตาเผานะคะที่เพิ่งเผาเสร็จค่ะเราก็ต้องเปิดเตาค้างไว้ค่ะเพราะว่าข้างในเตาจะร้อนมากค่ะข้างในมีหม้อน้ำมนต์มีพระพิฆเนศมีแจกันค่ะเด็กๆเติบโตเรียนรู้ท่ามกลางความรักความอบอุ่นของครอบครัวมีศาสนาเป็นเครื่องนำทางดินของพ่อและครอบครัวพรหมเพชร
ืนกลับสู่ชุมชนในรูปแบบของงานฝีมือปรากฏให้เห็นที่วัดตะพังทองค่ะฝีมือบวกด้วยแรงศรัทธาต่อลมหายใจขึ้นมาช่วยกันสืบสานต่อไม่อยากให้สูญไปทั้งเทคนิคและลวดลายชุบชีวิตให้สังคโลกของการปั้นสังคโลกมีอยู่ในทุกที่ของชีวิตในครอบครัวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่วัดในชุมชนในชีวิตแล้วก็การงานอาชีพด้วยเราก็หวังว่าสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้ในวันนี้ของ3ใบเถาจะเป็นพื้นฐานชีวิตที่ดีภาคภูมิใจและเรียนรู้ต่อไปเพื่อสืบทอดการงานต่างๆในอนาคตค่ะในช่วงท้ายรายการทุ่งแสงตะวันเราจะมีสารคดีสั้นที่น่ารักน่ารักวันนี้เป็นเรื่องที่น่ารักมากไร้รับลบกับเงินออมที่เหลือจึงยอมใช้ในงานจิตใจกิจกรรมหน้าเสาธงโรงเรียนวัดหนองโรงอำเภอสามชุกสุพรรณบุรีวันนี้มอบรางวัลหนูน้อยนักออมแก่นักเรียนที่มียอดการออมดีเด่นและสม่ำเสมอน้องนุ่นเด็กหญิงสิริยากรสว่างศรีรับรางวัลหนูน้อยนักออมชั้นป.6 ค่ะอันนี้เป็นหนูน้อยนักออมนี่ค่ะสมุดบัญชีของหนูค่ะหนูฝากไว้20บาทแล้วค่ะแล้วก็แม่สมทบให้80บาทนะคะรวมกันเป็น101พอดีค่ะเป็นหน้าแรกของบัญชีค่ะตอนนี้มันเพิ่มขึ้นนะคะจบป.6หนูมีเงิน 12,000 บาทแล้วค่ะคือหนูจะเอาไปใช้เพื่อการศึกษาต่อค่ะแล้วเราก็จะเก็บออมไปเรื่อยๆค่ะเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิตของหนูแล้วก็เป็นหลักประกันชีวิตของหนูค่ะหนูอยากเรียนสายแบบศิลป์ภาษาอังกฤษอะค่ะเพราะว่าหนูอยากเป็นทูตอะค่ะรางวัลนั้นเป็นกำลังใจแต่ผลที่ได้คือทุนก้อนแรกที่น้องนุ่นวาดหวังจะเดินไปในเส้นทางการศึกษาค่ะขอบคุณเด็กๆนะคะที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆที่มีคุณค่าและทำให้พี่ๆและผู้ใหญ่ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆอีกมากมายเลยทีเดียวเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะมีความคิดเห็นอย่างไรติดต่อที่ www.ป่าใหญ่.com และ Facebook ทุ่งแสงตะวัน20ปีสวัสดีค่ะ